ในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนร้ายเนี่ยเขามีการออลอบขนยาเสพติดใช่ไหมในเรื่องนี้นะคะตัวตำรวจเนี่ยก็มีการสั่งการอย่างพบตะรมีการสั่งทุกหน่วยนะคะให้คุมเข้มด่านสกัดป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ พันตรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการเฝ้าระวังขบวนการลักลอบขนย,า,ยาเสพติดในช่วงหยุดยาวเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ซึ่งขบวนการยาเสพติดอาจฉวยโอกาสกระทำความผิดว่า พตลตรรเอกจากทิพย์ชัยจินดาผอบอตรได้กำชับนะฮะสั่งไปยังทุกกองมัชาการให้ยกระดับการปรับปรามและการแก้ไขปัญหาในทุกมิติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้จับตาความเคลื่อนไหวเครือข่ายยาเสพติดที่เตรียมทยอยเคลื่อนย้ายยาเสพติดล็อตใหญ่ จากแหล่งพักคอยภายนอกเข้าในประเทศและกระจายออกสู่ชุมชนเมืองใหญ่ในรูปแบบต่ตางๆโดยให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยประละเลยให้คุมเข้มสกัดกัน้นการเคลื่อนย้ายยาเสพติดและสารตั้งต้นในพื้นที่ชายแดนและก็ประสานนะคะไปกับทุกด่านศุลกาการตรวจเข้มสินค้าและการผ่านด่านผ่านแดนทั้งทางบกและก็ทางน้าด้วย ขณะเดียวกันในพื้นที่ชั้นในนะคะตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองจะประสานการทํางานร่วมกับปปสและกระทรวงสาธารณาสุขกวดขันกวาดล้างยาเสพติดและนําผู้เสพมาบําบัดควบคู่กันไป นอกจากนี้รองโฆษกตํารวจแรงบอกด้วยนะคะว่าพบตรเนี่ยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตํารวจที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนและจุดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในไทยทางภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อมอบนโยบายในการสกัดกั้นปราบปรามขบวนการยาเสพติดอย่างเป็นรูป,ปรธรรม <c oughs> พร้อมมีการคาดโทษกับผู้กํากับหรือหน่วยหรือหัวหน้าหน่วยหากปล่อยปละละเลยให้เกิดความบกพร่องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับลงไปกํากับดูแลกวด ขันเนกภาคปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบอีกทั้งยังเดินทางไปเยือนมิประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีแนวชายแดนติดกับไทยเพื่อแสวงหาความร่วมมือแนวทางในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอดค่ะ คือช่วงหลังๆนี้เราจะเห็นข่าวเรื่องของกลุ่มที่เขาลักลอบขนยาเสพติดกันเป็นจนํานวนมากแล้วก็เข้ามาแล้วเป็นลอตใหญ่ๆที่จับกันได้นี่คือเยอะมากเลยนะคะใช่และยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยบางทีกาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่เพียงพอ,อใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องจัดกําลังไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลาเนาเนี่ย<ช>แหละค่ะดังนั้นช่วงเทศกาลจะเป็นช่วงที่ตํารวจทํางานหนักมากนี้ต้องยอมรับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยนะคะเขาจะร่วมมือกันคอยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้น บางทีคนร้ายเนี่ยมันก็จะอาศัยช่วงนี้แหละในการแบบลักครอบขนสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ก็พวกแบบว่าออลักขโมยตาม,มบ้านอ,อะไรแบบนี้ม,มันจะอาศัยช่วงช่วงเวลาเทศกาลนี่แหละค่ะันก็ต้องมีการกำชับกันนคะคะ